ัวนี้เป็นเตาทรงสูงของร้าน MESTT DIY นะครับรุ่น MT02 นะครับความสูงจากพื้นขึ้นมาฐานเตาด้านบนเนี่ย70 เซนติเมตรความสูงเทียบเท่ากันกับมาตรฐานของขาเตาแก๊สที่เราใช้กันนะครับลูกค้าของแถมในชุดนะครับจะมีตัวนี้นะครับอวยสแตนเลสนะครับแล้วก็ฝาปิดถังน้ำมันนะครับตัวนี้นะถังน้ำมันเนี่ยจะให้ไป2 ลิตรนะครับก๊อกทองเหลืองเนาะแล้วก็มีปลอกรัดสายยางแบบนี้นะของแถมชิ้นต่อไปนะครับกล่องน้องจะมีคู่มือให้นะครับคู่มือแบบละเอียดแล้วก็มีคลิปวิดีโอสาธิตการใช้งานให้นะครับลูกค้านะแล้วก็มีชุดพัดลมไดโวนะครับเอาไว้เป่าแบบนี้ให้นะครับจะมีอะแดปเตอร์เอาไว้ปรับความแรงความเบาของลมนะครับนะแล้วก็มีชุดพัดลมให้แบบนี้นะเราก็มาประกอบแบบนี้นะครับวิธีติดตั้งก็เอามาประกอบใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ไปเสียบปลั๊กนะครับจะมีแท่นวางสวิตช์แบบนี้ให้นะครับเอามาวางนี่นะครับนี่ตามความถนัดนะครับสามารถย้ายเอามาไว้ข้างหน้าก็ได้นะเลือกเลยเอาความถนัดของตัวเองนะครับนะฝาครอบดับไฟนะครับเวลาเราใช้เสร็จเนี่ยลูกค้าปิดสวิตช์พัดลมเสร็จไฟมันยังจะไม่ดับนะครับลูกค้าก็เอาฝาครอบดับปิดลงไปนะไฟมันก็จะดับของเขาเองนะครับนะตัวนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเห็นไหมเป็นงานคิงกลมไม้เนื้อแข็งทำสีแล้วก็เคลือบอย่างดีนะครับมาดูของแถมชิ้นต่อไปนะเวลาเราจุดทิชชู่ลงไปรอบๆเตาเนาะใช้แล้ว 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ย 3-4 รอบแล้วมันจะมีเศษทิชชู่นะก่อนเราใช้ครั้งต่อไปแล้วก็ตักเศษทิชชู่ออกมานะครับนะอันนี้ก็เป็นการตักเศษทิชชู่เนาะเป็นงานคิงไม้เนื้อแข็งทำสีแล้วก็เคลือบอย่างดีนะครับและที่สำคัญตัวนี้สามารถถอดออกมาจากขาได้นะครับแล้วก็นี่เลยครับถอดออกมาแบบนี้ก็จะกลายเป็นทรงเตี้ยวางหม้อก๋วยเตี๋ยวทรงสูงเอาไปวางบนเคาน์เตอร์ก็ได้นะพอถอดออกมาแล้วมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนรุ่น MT01 เลยนะถ้าลูกค้าจะเอากลับไปใช้ทรงสูงเหมือนเดิมเนาะลูกค้าก็หยิบขึ้นมาประกอบเหมือนเดิมเลยนะแค่เสียบลงไปนะประกอบง่ายครับแค่เสียบลงไปเนาะประกอบไปแล้วเขาก็จะอยู่ล็อกของเขาแข็งแรงครับแบบนี้เนาะร้านเราทำมาทั้งหมด5 รุ่นนะครับผมปักพิกัดไว้ในตะกร้าถ้าใครอยากได้ก็กดสั่งซื้อเอานะครับสินค้ามีพร้อมส่งมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับลูกค้ากดสั่งซื้อแล้วรอรับของหน้าบ้านได้เลยครับเรื่องมาเจอกันแล้วฝากกดติดตามหน่อยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ